มองว่าคนในพื้นที่เนี่ยมีความชอบธรรมที่จะจัดอาวุธขึ้นสู้กับรัฐที่เขามองว่าไม่ให้ความเป็นธรรมนะส่วนวิธีการเนี่ยก็แล้วแต่ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงเนี่ยแต่ถ้าในแนวทางของผมเนี่ยผมมองว่ากบฏไม่ใช่เฉพาะในกรณีภาคใต้หรือในกรณีอื่นหรือพกท.ต่างๆผมก็วิจารณ์ตลอดว่าการใช้การทหารนำการเมืองเนี่ยยากที่จะเอาชนะกับรัฐที่มีอำนาจเหนือกว่าได้ต้องใช้การเมืองนำการทหารซึ่งหมายความว่ามันต้องมีองค์กรทางการเมืองที่จะต่อสู้องค์กรทางการเมืองจะเรียกว่าพรรคการเมืองหรือเรียกว่าอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเป็นพรรคการเมืองในระบบที่เราเห็นอยู่แต่ว่าเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการรณรงค์ให้มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในพื้นที่หรือในกรณีอื่น